สวัสดีครับเทคนิคการก่อสร้างบ้านกับอนุคุณการช่างวันนี้พามาดูงานวางท่อระบายน้ำนะครับกับบ่อแมนโฮลนะครับก็คือเอาทริคที่ว่าเจ้าของบ้านนะครับตรวจสอบผู้รับเหมาแล้วกันนะครับงานวางท่อเนี่ยรอยต่อท่อนะครับจะต้องเกาด้วยมอต้านะครับมอต้าหรือปูนซีเมนต์ถ้าพูดภาษาช่างคือเกาหรือปูนแล้วกันอ่ะแต่ถ้าภาษาวิศวกรเขาเรียกมอต้านะครับแต่จริงๆข้างล่างนี้นะครับควรเทลีนนะครับแต่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาไม่เทลีนนะครับก็คือวางเลยเขาบอกว่าดินข้างล่างมันแน่นแล้วนะครับให้เราเกาอย่างเดียวพอครับเจ้าของบ้านก็ต้องตรวจสอบนะครับเทลีนได้ยิ่งดีนะครับก่อนวางท่อเพื่อปรับระดับให้วางท่อได้ง่ายและที่สำคัญก็ต้องมีการเกานะครับไม่งั้นจะเกิดน้ำรั่วน้ำซึมนะครับแล้วดินก็จะซุดลงไปนะครับพื้นตรงนี้ที่เราจะเทอังกฤษข้างบนเนี่ยก็จะซุดลงไปด้วยนะครับก็วันนี้เทคนิคการก่อสร้างเล็กๆน้อยๆนะครับจากอนุคุณการช่างสวัสดีครับ